นี่เป็นเรื่องราวของช่างภาพตกอับคนหนึ่งที่ขายภาพไปได้มาสักพักแล้วเขาจึงตัดสินใจเข้าไปในป่าต้องห้ามที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเพื่อไปถ่ายภาพสัตว์หายากข้างในนั้นแต่สิ่งที่เขาพบเจอจะทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลอย่างนั้นเลยอ่ะสวัสดีครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม The Human กับซอโอไม่ใช่ The Hybridเป็นแมปสยองขวัญแมปหนึ่งในโรบล็อกนะครับที่น้องๆทางบ้านเคยแนะนำให้เล่นและที่น่าสนใจคือนี่เป็นผลงานจากผู้สร้าง The Severance The Darkness Beyond แล้วก็ The Yatter Chat แค่เห็นชื่อเกมเท่านั้นแหละผมไม่รู้จักสักเกมยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็มาถ่ายภาพสัตว์หายากกันกดแท็บเพื่อดูข้อความยึบข้อความจากแอชเฮ้ยยังไม่มีลูกค้าเหรอไม่อ่ะยังเลยแล้วทำไมไม่บอกฉันล่ะมาคุยกันนะเมื่อพวกเรากลับบ้านอ๋อแล้วก็วาร์ปมาตอน10โมงเช้าฉันเพิ่งตื่นน่ะนี่เธอหายไปไหนฉันจะไปถ่ายภาพทางเหนือนี่หมายความว่ายังไงน่ะถ่ายภาพทางเหนือเหรอกลับมาเถอะนะมันไม่คุ้มหรอกไม่มีใครซื้อภาพของฉันมา2เดือนแล้วนะยังไงมันก็ต้องคุ้มค่าแน่ๆโอ้แล้วก็มีแชทปัจจุบันฉันไม่รู้ว่าเธอจะเห็นข้อความนี้หรือเปล่าแต่ว่าฉันขอให้เธอปลอดภัยอ๋อพิมพ์ตอบกลับไปได้ไหม I just want to ฉันแค่เข้าป่าไปหาโปเกมอนเท่านั้นเองนะโอ้ในป่าน่าจะไม่มีสัญญาณนะครับโอเคมาสำรวจป่ากันเอาล่ะฉันจะเริ่มจากการถ่ายภาพสัตว์ในนี้ซะหน่อยกดซี่เพื่อถ่ายภาพเอานึกว่าต้องยกกล้องขึ้นมาแต่ว่าถ่ายเลยนะครับผมขอเปิดเสียงเพิ่มแป๊บเพราะว่าเสียงมันเบามาเจออะไรน่าจะระทึกระทึกขึ้นนะครับโอ้นั่นเฮ้ยโอ้นกน้อยน่ารักแชะเรียบร้อยเป็นเกมบรรยากาศดีนะครับผมว่าเกมนี้เขาทำดีอยู่นะดูเหมือนดูไม่เหมือนโรบล็อกเลยนั่นไก่แจ้เอาไม่ใช่ไก่เฮ้ยกระรอกน้อยหรือเปล่านะหรือตัวอะไรไม่รู้เป็นก้อนเฮ้เมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะเอาจริงผมนึกว่าผมคิดไปเองเลยไม่ได้ทักเฮ้ โอ้กระต่ายน้อยน่าเศร้าเชียวเอาล่ะฉันคิดว่าวันนี้ได้ภาพพอแล้วกลับบ้านลาก่อนนะฉันควรจะสำรวจต่อไปแต่ว่าแถวนี้แทบไม่มีสัตว์เลยจริงกลับบ้านเหมือนเกมจะมี2ฉากจบมั้งครับอาจจะมีฉากจบหนึ่งเรากลับบ้านปลอดภัยก็ได้นะเย ถูกทางไหมเนี่ยแปลกเหมือนผมได้ยินเสียงบางอย่างแต่คงไม่มีอะไรมั้งอ๋อนี่ไงแคมป์ของเรามีกีตาร์อยู่นะครับเอาไม่ใช่แคมป์เราเหรอมีใครบางคนอยู่ที่นี่ด้วยเฮ้แล้วพวกเขาหายไปไหนเนี่ยอย่าบอกนะผมมาผิดทางอ่ะถ่ายรูปก่อนเลยไม่รู้แหละแคมป์ใครถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะครับถึงใครก็ตามที่อ่านข้อความนี้ฉันมีชื่อว่านาตาลีโอ้ยนาตาลีไม่น่าเสียงแบบนี้และฉันไม่ได้หลงทางฉันเอาสมุดเล่มนี้มาด้วยเพื่อบันทึกเหตุการณ์การตั้งแคมป์ของฉันแต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่นี่ก่อนหน้านี้ฉันได้ยินเสียงของมันและฉันก็เห็นอะไรแปลกๆเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างต้นไม้มันไม่ใช่สัตว์มันดูต่างออกไปฉันวางไม้กางเขนไว้ที่ด้านนอกของเต็นท์เพื่อให้แน่ใจว่าฉันยังปลอดภัยโอ้แสดงว่าเขาคิดว่ามันเป็นปีศาจหรือว่าพูดผีที่ต้องไล่ด้วยไม้กางเขนเลยอ่ะแต่ว่าเมื่อประมาณ2ชั่วโมงก่อนฉันตื่นขึ้นมาและฉันได้ยินเสียงฉันค่อยๆลืมตาขึ้นมาอย่างช้าๆและเห็นร่างบางอย่างจ้องมาที่ฉันในตอนนั้นมันมืดมากจนฉันแทบมองไม่เห็นอะไรมันทำให้ฉันตัวแข็งทื่อแต่เมื่อฉันตั้งสติได้ฉันก็สาดไฟฉายไปทางนั้นแต่มันก็หายไปแล้วโหต้องบอกว่านี่เป็นเกมโรบล็อกที่มีเนื้อเรื่องจริงจังที่ผมไม่ได้สัมผัสมาสักพักน่าสนใจมากในตอนนี้ฉันรู้สึกว่ามันเคลื่อนไหวอยู่ทุกทิศทุกทางจากที่เต็นท์ของฉันเพื่อนของฉัน2คนชื่อเอมม่าและก็นิกเขาก็หายตัวไป
ในตอนนี้ฉันกลัวมากฉันกลัวว่าเขาจะไม่ได้กลับมาขอร้องล่ะฉันยังไม่อยากตายแต่ฉันก็รู้ตัวว่าอะไรก็ตามนั่นกำลังจะมาถึงฉันรู้ว่าฉันไม่ควรมาที่นี่เลยและฉันควรจะฟังคำเตือนของทุกคนไฟฉายของฉันกำลังจะแบตหมดและฉันก็ไม่มีไฟแช็กแล้วเพราะว่านิกเอาไปถ้าหากคุณมาที่นี่รีบออกไปซะขอร้องล่ะอยู่ให้ห่างจากที่นี่เอาไว้โอ้และก็มีภาพของน่าจะเป็นหมาวัดแถวบ้านเราโอ้โอ้และอ่านจบเจอปั๊บเลยอ่ะนั่นตัวอะไรเนี่ยผมว่าผมมาผิดทางและไม่น่าเป็นทางกลับบ้านนะฉันควรที่จะถ่ายภาพมันไว้โอ้พี่ต้องรอผมเล่นนั่นแน่นเมื่อกี้มันอยู่ทางขวาแต่ว่ามันเป็นเกมมันอาจจะโผล่ซ้ายก็ได้นะครับเพราะงั้นไม่ประมาทดีกว่าเฮ้นั่นมีกล้องวงจรปิดด้วยโอ้โอมันทำให้ผมคิดว่านี่อาจจะเป็นการทดลองของใครสักคนหนึ่งก็ได้นะปล่อยสัตว์เข้ามาในป่าแอบดูคนที่เข้ามาแต่เดี๋ยวก่อนเอ๊ะเมื่อกี้มีแจ้งเตือนอะไรโอ้โอเสียงเหมือนมันกำลังกินอะไรบางอย่างอยู่ใกล้ๆนี้ด้วยโอ้เสียวโอ้โอ้กินคนโอ้เราเข้าไปใกล้ได้แค่ไหนอะนั่นศพเหรอจะตัวนั้นมันคืออะไรกันแน่น่ะผมโอ้ยเราเข้าไปมากกว่านี้ไม่ได้นะครับถ่ายเลยแล้วกันปึ๊บพี่ไม่ปิดแฟลชมันหายตัวได้บ้าเอ้ยภาพเมื่อกี้เบอร์ฉันควรต้องถ่ายอันที่มันสวยกว่านี้โอ้พี่ต้องรอผมเล่นนั่นแน่นี่โอ้ถ่ายรอยเลือดไว้แล้วกันเป็นหลักฐานอะผมมาแนวนักสืบแล้วนั่นมีไฟแช็กแสดงว่าเป็นศพของคนชื่อนิกนะครับเพื่อนของคนเมื่อกี้เพื่อนของนาตาลีมันอาจจะเป็นปีศาจในการทดลองหรืออะไรสักอย่างก็ได้แค่อีกภาพเดียวเท่านั้นและฉันจะรีบออกไปถ่ายภาพปีศาจให้ได้โอเคเอาละเริ่มมืดแบบปรับฟิลเตอร์กันเลยคุณผมนึกถึงบรรยากาศในเกมดนสครีมเลยคล้ายกันมากนะครับที่เราต้องเข้าไปในป่าแล้วห้ามกรีดเอาแจ้งเตือนอีกแล้วเอ๊ะผมกดแท็บ2รอบแล้วผมไม่เห็นอะไรเลยอ่ะอ๋อต้องกดย้อนกลับอ๋อแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็มีข้อความปริศนามาเตือนเราอ่ะดิขอร้องล่ะออกไปเถอะทำไมคุณถึงยังบุกรุกเข้ามาอีกคุณต้องรีบขับรถออกไปให้ไกลจากที่นั่นเดี๋ยวนี้โอ้ยคนที่มาเตือนก็ดูหวังอยู่นะครับโอ้พระเจ้าหน้าของเธอถ่ายรูปเก็บไว้เร็วอื้อนักข่าวที่ดีขอโทษที่แหลบตานะครับกลับบ้านหรือว่าไปต่อโอ้เรื่องจริงมันก็ต้องกลับบ้านแล้วจังหวะนี้ใครจะไปอยู่ต่อยกเว้นเกมจะใจร้ายมาดักกันไม่หรอกมั้งหรือบางทีอาจจะสายไปแล้วกลับไม่ทันโอ้แต่เกมนี้ทำบรรยากาศดีนะครับชมอีกรอบนึงอ่ะรอบสุดท้ายแล้วเราไม่ชมแล้วต่อไม้ผมจำทางกลับไม่ได้ด้วยซ้ำเว้ยกลับทางไหนวะเนี่ยฉันรู้สึกว่ามีใครบางคนจ้องมองฉันอยู่ในนี้ชัวร์มันน่าจะเป็นคนที่ส่งข้อความมานะครับเพราะงั้นเขาถึงได้รู้ว่าเราเข้ามาเอาแล้วรอดไหมเนี่ยรอดเถอะกลับบ้านแต่ขอระทึกนิดนึงก่อนกลับแบบว่ามีอะไรมาวิ่งไล่ขึ้นเนินฮึบเย้อุ้ยมีเสียงแปนนอกจอหรือในจอผมไม่แน่ใจน่าจะแถวนี้ก็แปนบ่อยด้วยนะที่ผมอยู่เนี่ยเฮ้ยนั่นไงไฟแสดงว่าในจอกับดักหรือว่ามีคนจริงนะผมไม่แน่ใจเฮ้ มันจอดรถอย่างนี้อ่ะรถของฉันเองอ๋อก็คือเราเข้าใกล้รถแล้วเรากดรีโมทป่ะโอ้
ฉันอยู่บนถนนต่อไปไม่ไหวแล้วฉันเหนื่อยเหลือเกินฉันต้องหาที่พักแล้วก็นอนอ้าวรู้สึกใจคอไม่ดีโอ้โหแล้วมาพร้อมเพลงย้อนยุคการใส่เพลงย้อนยุคในหนังหรือว่าเกมสยองขวัญนี่มันรู้สึกไม่ดีเลยเดี๋ยวไงวะโอ้ตาฝาดใช่ไหมพ่อหนุ่มเฮ้ยฮะออกถึงบ้านแล้วใช่ไหมผมได้ยินข่าวแต่ผมฟังไม่ออกเอ๊ะObjective go to sleep sleep ก็บ้าแล้วเป็นผมไม่ sleep แล้วจังหวะนี้โอ้ยอาจจะแวะโรงแรมแถวนั้นนอนก็ได้นะครับเพราะว่าเหมือนตัวละครหลักเราบอกว่าไม่ไหวแล้วใช่ไหมโอ้โหชัดเจนน่าจะเป็นพวกโมเตลข้างถนนโอ้โหแกไม่ควรที่จะไปที่นั่นเลยและตอนนี้ฉันต้องติดอยู่ที่นี่แบบนี้ทั้งที่มันควรจะเป็นแกโอ้ไม่ใช่ฉันโอ้ฝันร้ายโอ้โหตื่นแล้วพ่อหนุ่มสวัสดีห้อง182ที่โรงแรมทันสเตนคันที่ไม่อาจรับสายได้ในตอนนี้ได้โปรดฝากข้อความของคุณเอาไว้หลังเสียงสัญญาณฉันบอกแกแล้วว่าให้รีบออกไปให้ไปให้ไกลที่สุดจากที่นี่เท่าที่ทำได้แต่ว่าแกไม่ยอมฟังฉันเลยแกไม่เข้าใจแกไม่รู้หรอกว่ามันทำอะไรได้บ้างถ้าหากไอ้สิ่งนั้นเห็นแกมันจะทำทุกวิธีทางเพื่อตามหาแกและทางเดียวที่แกจะรอดไปได้แบบมีชีวิตก็คือโอ้โหเฮ้คืออะไรโอ้มันมาเยี่ยมถึงหน้าห้องอันนั้นคือไฟอะไรสปอตไลท์เหรอเฮ้เอาแล้วกด E เพื่อซ่อนตัวซ่อนใต้เตียงโอ้วิมันเลื้อยด้วยโอ้ยังหลอนโอ้วิมันคือกวางผสมแมงมุมเหรอคืออะไรมันมีเขาผมไม่ชอบแมงมุมเท่าไหร่นะครับเรียบร้อยโอ้ได้รับฉากจบมันตามมา You're listening to Channel 58 News A person was found mauled at the Tungsten County Motel last nightอ๋อมีคนพบศพว่าเราถูกฆ่าอยู่ที่โรงแรมเมื่อคืนนะครับOn the camera appears to be a blurry photograph of a creature running into a bush, but another photograph is of a corpse that matches the descriptions of a woman who went missing over 4 weeks ago. The authorities now have a lead in the general location of where the body could be and are predicted to make a search later tonight. We'll keep you updated on the story and more to come on Channel 58 News. ก็มีข่าวนะครับเขาบอกว่าเขาพบศพของเราที่ร่างกายเนี่ยถูกทำร้ายเหมือนกับถูกสัตว์ป่าหรือว่าถูกหมีตะปบหน้าของเราเละไปหมดจนระบุตัวตนไม่ได้แต่ว่ามันมีภาพถ่ายอยู่ในกล้องของเราซึ่งในกล้องของเราเนี่ยก็มีการถ่ายภาพสัตว์แปลกๆเอาไว้ด้วยแล้วก็มีภาพถ่ายของผู้หญิงคนนึงที่หายตัวไปหลายวันแล้วซึ่งตำรวจบอกว่าเขาจะพยายามตามสืบเบาะแสว่าไอ้ที่ที่เกิดเหตุในป่านั้นน่ะคือที่ไหนกันแน่และถ้าหากเจอข้อมูลเพิ่มเติมจะมาอัปเดตให้ทุกคนรู้แล้วก็จบ
ขอร้องล่ะออกไปเถอะทำไมถึงต้องมาที่นี่ด้วยโอ้สะดุ้งทุกรอบที่เจอไอ้นี่โอ้ my dog หน้าของเธอป่ะเราเข้าไปต่อนะครับรอบนี้มาดูกันว่าจะเจออะไรแต่ผมว่าไม่น่าจบดีสักอันป่ะอันนี้น่าจะหลอนพอกันอะต้องบอกว่านี่เป็นหนึ่งในแมปโรบอกที่ผมชอบมากๆที่สุดที่เคยเล่นมานะครับข้อความใหม่แล้วขอโทษสำหรับเรื่องนี้ด้วยฉันไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นเลยเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นเจ้าของโปเกมอนบอกไปเลยว่าผมรักโปเกมอนอย่างนั้นเลยอ่ะโอ้เอ๊ะเมื่อกี้แสงแฟลชทำให้มันหนีไปเหรออ้าวอย่าบอกนะว่าผมต้องถ่ายภาพเพื่อไล่มันเรื่อยๆอ่ะคุณต้องรอผมเล่นแน่ๆกลับทางเก่าไม่ได้โอ้ตอนนี้ฟรีหมดแล้วฉันต้องหาที่ซ่อนตัวเหลือแฟด5ครั้งโอ้โหน่าสนใจมากแสดงว่านี้คือเกมระทึกของจริงแต่อันนี้เราอาจจะรอดก็ได้นะครับเพราะว่าเรารู้วิธีสู้กับมันป่ะมันอยู่ฝั่งนั้นเดี๋ยวก่อนเอาแล้วผมต้องไปทางไหนเฮ้ยมันมาแล้วโอ้ไม่มันเห็นผมด้วยเอ๊ะเอ้าผมกะจะรอมันเข้ามาใกล้แล้วค่อยกดแฟดมันโกงผมมาไหมรอบนี้มันไม่มาโอเคคือเมื่อกี้ผมอยากกดให้ใกล้ที่สุดเราจะได้ใช้ให้คุ้มนะครับเพราะว่าแฟดเราน้อยอาจจะหันหน้าปวดตาหน่อยนะครับปวดมุมกล้องนั่นแหละสักอย่างนึงเพราะว่าต้องดูรอบๆตัวเอาแล้วเริ่มพูดสั่นแสดงว่ากลัวจริงไม่ได้โม้ระดับโกการันตีโอ้ยก็เสียวๆเลยครับมาแล้วเหรอมาแล้วมันเห็นผมทายโอเคหายไปโอ้ยเดินชนตอไม้แล้วตูต้องซ่อนที่ไหนวะเนี่ยพ่อหนุ่มโอ้ไอ้รูทนี้ทำให้ผมชอบเกมนี้มากกว่าเดิมอีกไอ้ที่หนีไปก็ชอบแล้วแต่อันนี้คือเอาตัวรอดของจริงว่ะแล้วผมไม่รู้ว่าเราต้องเดินไกลแค่ไหนนั่นแหละปัญหาแต่เกมเพลย์ก็ไม่ยากนะถ้ามันมีเสียงทุกครั้งนะไม่ใช่อยู่ๆโผล่ตรงหน้าก็พอเฮ้ยตรงนี้มันนานแล้วเหรอนั่นข้างหน้าอึ๊บปึ๊บปึ๊บเลี้ยวได้ไหมโอเคเลี้ยวได้ผมว่าเราน่าจะใกล้ที่หมายแล้วนั่นมีกระท่อมอยู่บ้านไอ้ลุงแน่ๆเลยที่มันโทรมาหาเราโอ้โหเอาแล้วมีการวิจัยสัตว์มีอวัยวะภายในของกวางแล้วก็ที่ดูเหมือนจะเป็นแมงมุมผมไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันเอมีข่าวด่วนบางอย่างนะครับเจอศพคนในป่าหรือเปล่าแต่เขาไม่ให้เราอ่านฮ่าเหมือนว่าจะมีข้อผิดพลาดบางอย่างที่ม่านตาของมันทำให้มันแพ้แสงประมาณนั้นนะครับเป็นเหตุผลที่มันแพ้แฟตโอ้โอเคโน้ตถึงตัวเองแก๊สรั่วที่เตาอย่าใช้มันโอ้ผมต้องใช้มันแล้วล่ะแก๊สรั่วเนี่ยหวัดดีน้องชายอยากเข้ามาละสิฮ่าๆๆแต่พี่มีแก๊สรั่วเปิดเลยเอาเปิดไปติดอีกเจเนเรเตอร์อุ๊ยโอ้เปิดแบบลุ้นๆลุ้นๆอุ๊ยมันมาแล้วมันอุ๊ยอุ๊ยนี่ยังไงต่อต้องจุดไฟที่เตาโอเคเอ้าเราไม่แหกอ่ะโอ้กล้องไม่โอ้แบบนี้ก็จะไม่มีใครเห็นภาพถ่ายและเชื่อเราอ่ะดิโอ้แต่ผมเดาถูกด้วยแสดงว่ามันเป็นการทดลองของลุงในป่านะครับแต่ว่าเขาสร้างปีศาจขึ้นมาขอความช่วยเหลือเราไม่รู้มันตายหรือยังด้วยนะเดี๋ยวมันโผล่มาอีกแต่ด้วยความเป็นปีศาจมันน่าจะหนังเหนียวมาลุ้นกันว่าจะรอดไหมผมแทง10บาทว่ารอดเฮ้ย
เริ่มแปลกๆผมอยากจะเอา10บาทผมคืนละไม่แต่เราเริ่มไม่เห็นชัดนะครับแต่ก็ยังเบลออยู่ดีโอ้ยเสียงตำรวจคุณตำรวจครับผมอยู่นี่ผมเห็นฝุ่นที่หน้าจอเป็นไฟตำรวจแล้วโอ้ยอีกนิดเดียวเท่านั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิบบาทในมือเริ่มสั่นคลอนมันมาจริงว่ะโอ้อีกนิดเดียวพ่อหนุ่มสู้เขาเฮ้ยมันมาจริงมันมามันเข้ามาแต่ไฟไหม้นาอยู่ไม่ใช่เหรอพ่อหนุ่มปล่อยฉันไปได้โปรดโอ้หายไปแล้วโอ้ได้ฉากจบอินเฟอร์โน่นะครับแปลว่าเปลวไฟนรกเรารอดขึ้นรถพยาบาลได้10บาทของผมปลอดภัยเย้เอาละครับแล้วนี่ก็เป็นแมปที่ชื่อว่า The Hybrid ขอบคุณเพื่อนๆทางบ้านที่เคยแนะนำมาถึงจะผ่านมาสักพักแล้วก็ตามเพราะว่าช่วงก่อนเป็นช่วงฮาโลวีนนะครับเกมผีออกเยอะเลยไม่ได้มาแตะโรบล็อกถือว่าเป็นการคืนสนามที่ดีผมชอบสุดๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ถ้ามีแมป Roblox หรือว่าเกมอะไรที่น่าสนใจแนะนำไว้ได้เสมอนะครับข้างใต้คอมเมนต์เลยไว้ผมจะหยิบมาลองดูวันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบาย